ในช่วงปลอบก่อนป่วยวันนี้ค่ะชวนมาทำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยตัวเองนะคะ DIY เกลือแช่เท้าค่ะจะทำได้ยังไงบ้างนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับคุณลุงอรุณคงดีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขลทบำบัดค่ะหรือว่าคุณเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ทำเกลือแช่เท้าใช่ค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของประโยชน์นะคะวันนี้นะคะเราจะทำในเรื่องของเวลาที่เรากลับมาบ้านเหนื่อยๆเนาะแล้วเราสึกว่าเท้าเราใช้งานหนักมาทั้งวันเราอยากให้เลือดลมเราอย่างเงี้ยค่ะวิ่งแบบโลหิตไหลเวียนได้ดีนะคะแล้วก็เท้าเราอาจจะอยู่ในแบบในรองเท้าเนาะนานอาจจะไปกินอับชื้นอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาทำเกลือที่ให้คุณสมบัติลดกลิ่นอับชื้นในเท้าได้นะคะแล้วก็กระตุ้นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตให้ดีค่ะค่ะผ่อนคลายด้วยผ่อนคลายจากกลิ่นอโรมาอีกแล้วอยากแช่เท้าแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากเลยค่ะหาซื้อของหรือหาของได้ครบทำได้แน่นอนค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะอันดับแรกนะคะก็เป็นเกลือนะคะเกลือที่เป็นเม็ดใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีความคมแหลมแบบนี้ค่ะต้องมีคำถามแน่นอนว่าถ้าเปิดตู้กับข้าวมาเจอเกลือที่เราใช้ทำกับข้าวเนี่ยใช้ได้เกลือที่เป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะก็สามารถทำได้ค่ะถ้าเรามีเกลือแบบนั้นทำได้ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เกลือแกงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีก็นี่เป็นเกลือไม่เป็นใช่สวยงามด้วยค่ะแล้วก็มีอะไรคะตัวต่อไปค่ะเราจะใช้ความหอมแบบไทยๆนิดนึงเนาะจะมีตัวการบูนนะคะก็จะหอมเย็นแต่แนวอุ่นๆหน่อยนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดมพิมพ์เสียงค่ะก็อันนี้จะหอมเย็นแนวแบบดีต่อใจนะคะมีความหอมเย็นที่แตกต่างกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราใช้ทั้ง2ตัวเลยค่ะประโยชน์ของการบูนกับพิมพ์เสียงเป็นยังไงครับการบูนนะคะจริงๆก็ให้ความหอมเย็นนะคะในเรื่องของการผ่อนคลายส่วนพิมพ์เสียงนี่ก็เป็นแนวหอมเย็นที่ดีต่อใจค่ะแต่อันนี้จะเราจะใช้แนวแบบกลิ่นที่เขามีขายทั่วไปเนาะกลิ่นน้ำมันตะไคร้บ้านนะคะหรือเลมอนการ์ดเอสเซนเชียลออยล์นะคะตัวนี้ก็หาซื้อตามร้านใช่ที่เป็นน้ำมันหอมแล้วใช่ค่ะแทนนิดนึงใช้ของแท้ค่ะเราจะได้สรรพคุณในเรื่องของลดกลิ่นอับเท้าได้นะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้แล้วก็ได้รับได้เขาเรียกอะไรอ่ะความผ่อนคลายเนาะเหมือนเราเข้าไปในสปาแล้วได้กลิ่นแนวอย่างเงี้ยเรารู้สึกรีแลกซ์มากถ้าเราสึกว่ากลิ่นนะคะเข้าไปแล้วมันลึกเข้าไปถึงข้างในได้แล้วร่างกายเราอ่ะเราเป็นคนวัดได้ว่ามันตอบสนองต่อการบำบัดนั้นไหมอันนี้เราจะได้แบบได้ของแท้มาแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกเราดมแล้วเราแค่แบบชอบรู้สึกดีแล้วกลิ่นมันจะนวลๆอยู่แถวๆเนี้ยอันนี้เราอาจจะไม่ใช่เราอาจจะกลับไปดูอะไรอ่ะว่าเราซื้อของแท้มาหรือเปล่าแบบค่ะอย่างสมุนไพรแต่ละตัวที่ให้กลิ่นหอมเนี่ยนอกจากกลิ่นจะมีประโยชน์แล้วนะคะในเรื่องของการบำรุงเนี่ยหรือว่าในเรื่องของสรรพคุณก็ดีต่อสุขภาพดีแน่นอนค่ะอย่างตะไคร้นี่ก็ช่วยลดแบคทีเรียลดการเชื้อราได้นะคะแน่นอนว่าถ้าเอามาผสมในเกลือที่เราจะนำไปแช่เท้าเนี่ยดีแน่นอนนะคะขั้นตอนการผสมเลยค่ะเราก็เริ่มนะคะมีเกลือนะคะชั่งมาที่150กรัมนะคะอันนี้ก็ชั่งมาเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่การบูนค่ะใช้ที่2กรัมค่ะเกลือ150การบูน2กรัมอันนี้ก็คือปรับได้ตามความชอบบางคนอาจจะแบบกลิ่นการบูนได้กลิ่นล้อมบนหัวก็มีค่ะพิมเซนนะคะอันนี้เดี๋ยวขอบดนิดนึงนะคะอันนี้ก็บดพิมเซนนิดนึงนะคะให้ละเอียดนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันใช่ไหมคะเราก็จะใส่ตัวน้ำมันตะไคร้หอมที่ 3-5 กรัมก็ตามชอบอีกเหมือนกันถ้าเราใส่สัก3กรัมก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราว่ากลิ่นประมาณนี้โอเคแล้วแบบนี้ถ้าแบบรู้สึกยังไม่หอมก็5กรัมก็ได้ตามฐานะของเราค่ะตามฐานะของเรา มีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะคะไม่ต้องใช้เยอะค่ะแบบประมาณนี้กำลังแบบหอมนวลๆแล้วอะอันนี้เกลือ150กรัมเนี่ยเราใช้กี่ครั้งได้เวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เองนะคะตักไปอันนี้สมมุติพอเราทำเสร็จใช่ไหมคะเราก็หาโหลแค่นี้เองค่ะที่เราจะใช้นะคะแล้วก็ไปใส่ในภาชนะที่เราจะแช่เท้าแล้วก็เทน้ำอุ่นนะคะลงไปแค่นี้ค่ะพอเขาใส่เข้าไปใช่ไหมคะ
เราเอาเท้าแช่แล้วน้ำแบบเย็นหรือว่ากินหมดละก็พอละจบละค่ะเก็บไว้ได้นานไหมคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยก็จะถ้าอยู่ในใช่แต่ว่าอยู่ในภาชนะปิดก็ได้นานอยู่ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงเกี่ยวกับการนำกลิ่นมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะอย่างวันนี้เรามาใส่ในเกลือเนาะจริงๆแล้วยังสามารถนำไปใส่ในอื่นๆได้อีกได้ค่ะก็อยู่ที่อันดับแรกนะการเลือกใช้กลิ่นทางด้านของน้ำมันหอมระเหยเนาะหนึ่งก็คือเลือกซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ว่าเป็นของแท้นะคะแล้วก็เลือกกลิ่นที่เราชอบแล้วก็สรรพคุณที่แบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราจะเอาไปใช้แบบนี้ค่ะทีนี้แบบว่าเราไปนอกจากเกลือเราไปทำอะไรได้อีกอย่างเราทำเกลือหอมปรับอากาศก็ได้เอากลิ่นนั้นไปทำสเปรย์ปรับอากาศหรือเอากลิ่นคุณสมบัติของกลิ่นนะคะไปทำอย่างเช่นสเปรย์แบบอะไรอะฆ่าเชื้อดับกลิ่นสเปรย์ไล่ฝุ่นอะไรแบบนี้คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยก็ทำได้ค่ะวันนี้ได้ไอเดียดีๆนะคะในการนำกลิ่นบำบัดนะคะจากสมุนไพรต่างๆมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะต้องขอบคุณครูเอ๋มากเลยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ